สุนัขหลากหลายสายพันธุ์จะมีลักษณะร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปจากบรรพบุรุษอย่างมากและมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไปครับผลการศึกษาครับพบว่าโครงสร้างของสมองสุนัขที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละสายพันธุ์นั้นไม่ได้สัมพันธ์กับขนาดลำตัวหรือรูปร่างของกะโหลกแต่จะมีผลโดยตรงต่อพฤติกรรมของสุนัขยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงสาระน่ารู้ครับคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงสุนัขแล้วเนี่ยหลายคนคงเห็นเหมือนกันนะครับว่าพวกมันเป็นเพื่อนรักสัตว์เลี้ยงที่ซื่อสัตย์กับเจ้าของมากๆแต่กว่าจะรักแล้วก็เชื่อใจเจ้าของได้ขนาดนี้เนี่ยมีผลงานวิจัยระบุไว้ครับว่าสุนัขเลี้ยงนั้นมีวิวัฒนาการมาจากสุนัขป่าตั้งแต่เมื่อหลายหมื่นปีก่อนเลยแหละครับจากนั้นเนี่ยได้ถูกมนุษย์คัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์สืบทอดกันมาเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆนานกว่า 4,000 ชั่วอายุทำให้ในปัจจุบันครับมีสายพันธุ์สุนัขแบ่งตามกลุ่มต่างๆมากกว่า300สายพันธุ์เลยทีเดียวครับสุนัขหลากหลายสายพันธุ์จะมีลักษณะร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปจากบรรพบุรุษอย่างมากและมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไปครับเช่นโกลเด้นรีทรีฟเวอร์เนี่ยชอบเล่นน้ำในขณะที่บีเกิลรักการขุดเป็นชีวิตจิตใจพฤติกรรมที่แตกต่างกันเหล่านี้นะครับเป็นผลมาจากความแตกต่างของระบบประสาทครับซึ่งการสำรวจในด้านนี้เนี่ยก็ยังมีน้อยมากๆเลยครับในปี2019ครับเอเรนแฮกจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดพร้อมคณะทำงานเนี่ยได้เผยแพร่บทความออนไลน์ในวารสารวิชาการ Journal of Neuroscience เล่าถึงการสำรวจความสัมพันธ์กับความหลากหลายทางกายวิภาคของสมองในสุนัขแต่ละสายพันธุ์ครับโดยตรวจสอบสมองของสุนัขทั้งเพศผู้และก็เพศเมีย33สายพันธุ์ด้วยเครื่อง MRIซึ่งสุนัขที่นำมาทดสอบนั้นก็มีขนาดรูปร่างแตกต่างกันออกไปครับผลการศึกษาครับพบว่าโครงสร้างของสมองสุนัขที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละสายพันธุ์นั้นไม่ได้สัมพันธ์กับขนาดลำตัวหรือรูปร่างของกะโหลกแต่จะมีผลโดยตรงต่อพฤติกรรมของสุนัขซึ่งโครงสร้างสมองที่แตกต่างกันก็เกิดขึ้นในขั้นวิวัฒนาการของการคัดเลือกสายพันธุ์นั่นเองครับคุณผู้ชมครับผลการสำรวจนี้นะครับทำให้พบว่าโครงสร้างของสมองมีความสำคัญกับพฤติกรรมด้านความเชี่ยวชาญต่างๆของสุนัขแต่ละตัวด้วยเช่นกันครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถอัปเดตข่าวสารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับพวกเราได้ตามช่องทางด้านล่างนี้เลยครับในครั้งหน้าปอนจะมีสาระความรู้อะไรมาฝากคุณผู้ชมอีกต้องห้ามพลาดครับกับรายการ Science Around Us สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วผมปอนภควัฒน์ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ